สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะได้เวลาฟังความรอบด้านค่ะอยู่กับดิฉันนันท์ นิชนันท์ แจ่มดวงค่ะประเด็นที่จะมาพูดคุยฟังความคิดความเห็นกันในวันนี้นะคะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ฟังได้หลายคนมากๆละค่ะเพราะว่าข้อเรียกร้องที่มีต่อการติดล็อกของคสช.ที่ทำให้พรรคการเมืองนักการเมืองขยับทำอะไรกันไม่ได้ตามกฎหมายนะคะซึ่งกฎหมายที่กำหนดไว้ก็คือพ.ร.ป.หรือว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก็บริบทเดิมที่เคยพูดกันมาหลายครั้งค่ะแต่ณวันนี้เนี่ยนะคะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นออกมาจากปากของพลเอกประยุทธ์เองว่าอาจจะมีการใช้มาตรา44ในการพิจารณาแก้ไขเพื่อให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการต่างๆได้ตามกรอบระยะเวลาทีนี้พอลงไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะคะก็คืออนุญาตให้พรรคเก่าทำบางอย่างได้พรรคใหม่ทำได้หลายอย่างมากกว่าพรรคเก่าอันนี้ไม่รู้ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องความเท่าเทียมด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะก็เลยจะหยิบยกประเด็นนี้ค่ะงัดมาตรา44มาแก้ปัญหาในเรื่องที่ยังติดล็อกพรรคการเมืองโดยคำสั่งคสช.เนี่ยนะคะพรรคการเมืองขยับทำอะไรกันไม่ได้ออกมาในห้วงเวลานี้เนี่ยนะคะสำหรับแนวทางจะมีผลอย่างไรต่อไปและจริงๆแล้วการแก้ปัญหานี้ควรจะทำแบบไหนรวมไปถึงนะคะเวลาพอไม่พูดถึงก็ไม่ได้แตะไปถึงข้อเสนอของนายไพบูลย์ นิติตะวันหรือว่านายสุเทพเทือกสุบรรณที่ออกมาเป็นกลุ่มความคิดเดียวกันด้วยเลยนะคะสนทนาพูดคุยกันวันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะแกนนำนปช.นะคะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วในส่วนของคุณพิพัฒน์ชัยเองเมื่อตอนเลือกตั้ง2557ครับก็เป็นหนึ่งในผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะคแต่ว่าการเลือกตั้งก็เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็เป็นก็วันที่2กุมภาพันธ์57เป็นครั้งที่2ที่ผมลงรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ว่าวันนั้นก็มีคนดีของประเทศเขาไม่อยากให้มีการเลือกตั้งเราในฐานะที่ทำตามระบบประชาธิปไตยก็อุตส่าห์ไปสมัครตามคันลองแห่งประชาธิปไตยก็หาเสียงกันตามคันลองแห่งประชาธิปไตยเมื่อกลุ่มคนผู้ดีเขาว่าไม่ให้เลือกประเทศนี้ก็ต้องยอมเพราะฉะนั้นเราเองเราไม่รู้อยู่ในฐานะคนดีหรือคนไม่ดียังไงก็ไม่รู้นะฮะก็ยังไม่ได้เลือกตั้งแต่บัตรนั้นมาจนถึงบัตรนี้นะคะก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกจนตอนนี้ค่ะคือในส่วนของพรรคการเมืองนักการเมืองเนี่ยก็เรียกร้องกันมานานแล้วนะคะว่าให้มีการปลดล็อกสักทีเพราะว่าพ.ร.ป.พรรคการเมืองที่มีกฎเกณฑ์ให้พรรคการเมืองต้องทำในกรอบเวลาเท่านั้นเท่านี้วันเนี่ยมันมีบทลงโทษด้วยถ้าไม่ทำตามเวลาไล่เรียงมาจนเหลืออีกไม่กี่สิบวันนี่ก็จะครบ90วันแรกแล้วอะค่ะพลเอกประยุทธ์เพิ่งจะมาพูดวันนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการพิจารณาใช้มาตรา44แล้วชื่อของเขาเนี่ยนะคะคือก็ไม่ใช่ปลดล็อกกันนะคะใช้มาตรา44ขยายเวลาให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินงานธุรการและจัดการเรื่องระบบสมาชิกพรรคการเมืองตรงนี้มีความแตกต่างระหว่างพรรคเก่าและพรรคใหม่ด้วยมีการรายงานออกมาเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นพรรคใหม่เนี่ยมันไม่ต้องไปรู้ไม่ต้องทำอะไรมันก็สามารถที่ดำเนินการต่อได้แต่ถ้าเป็นพรรคใหม่ที่มีของเก่าอยู่แล้วก็ต้องกลับไปนั่งเช็คว่ามีเหลือเท่าไหร่มีใหม่มาเท่าไหร่มีเพิ่มเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันไปซ้ำซ้อนกันมันก็เป็นโมฆะแล้วถ้าคนบางคนเนี่ยไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคสองพรรคมันก็ถือว่าเป็นโมฆะแต่ถ้ามาสมัครใหม่เลยเนี่ยมันก็ง่ายขึ้นส่วนการที่พลเอกนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ออกมาใช้วิธีการว่าจะขยายเวลาให้ทำงานด้านธุรการเนี่ย มันก็ฟังได้อะนะครับแต่ว่าในการว่าฟังได้วันนี้มันก็ยิ่งชัดลงไปว่าประเทศนี้เนี่ยกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ดีหรือพ.ร.ป.ที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่ามาตรา44เมื่อเกิดปัญหาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์ที่จัดการในวันนี้เนี่ยเพราะน่าจะทนต่อแรงเสียดทานไม่ได้เพราะว่ากลุ่มนักการเมืองเองว่ากลุ่มภาคพี่น้องประชาชนเองเนี่ยก็มีการเรียกร้องว่าให้ปลดล็อกแล้วก็นักการเมืองเนี่ยทำกิจกรรมทางการเมืองได้ซึ่งสิ่งนี้มันน่าจะชี้ให้เห็นว่าสังคมประเทศไทยในวันนี้เขาต้องการการเลือกตั้งเขาต้องการการเลือกตั้งมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพลเอกประยุทธ์อยู่เฉยๆแล้วปล่อยให้ถึงวันที่5มกราแล้วก็พรรคการเมืองไม่สามารถที่จะทำธุรการทางสมาชิกพรรคได้ไม่ทำอะไรได้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกอย่างหมดสภาพกลายเป็นว่าเป็นรีเซ็ตของพรรคการเมืองทั้งหมดเริ่มกันที่ศูนย์หมดทีนี้เมื่อมีกระแสมากดดันเนี่ยผมคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยท่านน่าจะทำเพื่อลดกระแสมากกว่า
ครับมีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะนะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ที่บรรดาพรรคการเมืองนักการเมืองเรียกร้องกันเนี่ยคุณวิษณุได้เคยให้สัมภาษณ์อยู่หลายครั้งเหมือนกันว่าคสช.เนี่ยดูเรื่องนี้อยู่แล้วก็จะไม่ให้มีผลกระทบกับพรรคการเมืองหรอกเดี๋ยวจะพิจารณาในการแก้ปัญหาซึ่งความชัดเจนที่ออกมาจากพลเอกประยุทธ์ในห้วงเวลานั้นเนี่ยไม่มีสักทีนะคะเพิ่งจะมามีเอาเนี่ยค่ะวัน2วันนี้นี่เองเนี่ยนะคะว่าเดี๋ยวจะใช้มาตรา44ซึ่งเขาก็รอมานานแล้วในส่วนนี้แต่ปรากฏเพิ่งมามีในช่วงนี้มันช้าไปไหมคะมันทันการหรือไม่เพราะว่าบางส่วนเริ่มกังวลแล้วว่ามาออกมาตรา44ในช่วงนี้เพราะว่าต้องการให้มันไปกระทบโดนกับรถแมปในการขยายเวลาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าฟังตามข่าวที่ท่านพลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์อยู่เมื่อวัน2วันเนี่ยนะครับตัวท่านนายกเองเนี่ยท่านก็บอกว่ามันไม่มีผลกระทบตามรถแมปที่ท่านวางไว้นะครับแต่ว่าในการที่ออกมาใช้มาตรา44ในวันเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกอะว่าจังหวะเวลาที่โยนออกไปแล้วเนี่ยก็มันไม่มีอะไรแต่พอมาถึงวันนี้ถ้ายังยืนขืนอยู่ว่าแบบไม่ทำอะไรเลยไม่แสดงอะไรเลยเนี่ยนับจากวันนี้ไปเนี่ยวันนี้วันที่20ไปถึงวันที่5เนี่ยมันไม่กี่วันซึ่งมันไม่ทันอยู่แล้วถ้ารัฐบาลเองหรือพลเอกประยุทธ์เองไม่ทำอะไรเลยเนี่ยกลายเป็นว่าแรงบีบจะอยู่ที่ตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาจำเป็นจะต้องใช้ในช่วงจังหวะนี้ถามว่าแล้วถ้าขยายเนี่ยขยายยังไงขยายกี่วันพอหลังจากขยายแล้วขยายยังไงขยายกี่วันขยายออกไปแล้วเนี่ยสามารถทำได้ไหมถ้าไปอ่านตามเนื้อข่าวต่อเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็บอกว่าจะรีบเหมือนกับทำนองที่ว่าจะรีบไปไหนอ่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะทำสมาชิกพรรคหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่สามารถเลือกตั้งได้อยู่ดีเพราะกฎหมายลูกเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมันยังไม่เสร็จแล้วถามว่าต่อไปแล้วถามต่ออีกว่าแล้วมันไม่เสร็จแล้วเมื่อไหร่จะเสร็จข่าวออกมาว่ามันประมาณมิถุนาแล้วถ้าไม่เสร็จประกาศแล้วถ้าไม่เสร็จอีกอ่ะใครจะเชื่อวันนี้ทุกอย่างมันเลื่อนไม่ได้มันเลื่อนมาได้มันเลื่อนมาได้โดยตลอดตัวท่านเองเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนท่านบอกว่าอะไรมาตรา44ใช้อะไรกันบ่อยไอ้นู่นก็มาตรา44นี่มาตรา4พอถึงเวลาท่านก็ใช้มาตรา44ค่ะวันนึงท่านบอกว่าใครจะมาทำการปฏิวัติบ้าแล้วไม่มีวันนึงท่านก็ทำการปฏิวัติแล้ววันที่ถามว่าแล้วกฎหมายลูกเนี่ยจะเสร็จในช่วงระยะเวลาที่น้องนันว่าเนี่ยแล้วถ้าไม่เสร็จล่ะท่านว่าไงเมื่อไม่เสร็จท่านก็จะว่าไงท่านก็ใช้มาตรา44เลื่อนต่อวันนี้มันไม่มีความแน่นอนอะไรในระบบของประชาธิปไตยมันไม่มีความอะไรแน่นอนของสภาพของการเมืองของประเทศไทยครับถ้ายังไม่ไปจับจุดว่าเอาล่ะจะได้มีการปลดล็อกหรือว่าจะเกิดการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไรกันแน่ถ้าเอาเฉพาะหน้ากับปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะว่าพรรคการเมืองเนี่ยจะทำตามกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยทันหรือไม่ทันตรงนี้เนี่ยคุณพระชัยมองว่าจริงๆการแก้ปัญหาเรื่องนี้ณเวลานี้นะคะคือเวลาที่อีกไม่กี่10วันเนี่ยก็ครบ90วันแรกแล้วจริงๆควรจะใช้วิธีอะไรในการแก้ปัญหาคะเพราะว่าทัศนะของบางท่านเนี่ยก็ออกมาระบุว่าอย่ามาใช้เลยมาตรา44ขยายเวลาเนี่ยเดี๋ยวก็ไปกระทบรถแมพเอาเป็นว่าท่านปลดล็อกเลยดีกว่าปลดล็อกแล้วเวลาเท่าที่เหลืออยู่เนี่ยเดี๋ยวพรรคการเมืองเขาทำกันเองถ้าไม่ทันเนี่ยเขาไปขอขยายเวลากับกกต.เองท่านอย่ามาใช้วิธีนี้มันกระทบรถแมพแน่นอนคือในความในอาการที่คิดเนี่ยนะผมคิดว่าท่านกังวลเกินไปว่าถ้าไปปลดล็อกเสียเขาจะทำกิจกรรมทางการเมืองบ้างอะไรบ้างหรือจะเป็นการหาเสียงบ้างเป็นการปลุกระดมบ้างเนี่ยนั่นเป็นการวิตกเกินอ่ะเป็นการวิตกเกินไปทีนี้ในเรื่องของ ผมมีนิทานเล่าอยู่เรื่องนี่เป็นนิทานเล่าของอาจารย์นิทานของอาจารย์ชาสอนพระลูกศิษย์เป็นพระใหม่คนเนี้ยจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทจบด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศแล้วก็ค่อนข้างจะร้อนวิชาแล้วก็ไปบวชอยู่กับอาจารย์ชาในการที่อาศัยที่ว่าตัวเองเนี่ย อยู่บ้านนอกเอ้ยอยู่ประเทศนอกมาก็ไปเห็นวัดป่าของอาจารย์ชาเนี่ยก็เกิดความรู้สึกอยากเปลี่ยนนู่นอยากเปลี่ยนนี่อยากเปลี่ยนไปเสียหมดทั้งที่อาจารย์ชาบอกว่าในกลุ่มของท่านเนี่ยท่านก็อยู่แบบปกติสุขอย่างนี้มาเป็นระยะเวลานานทุกคนก็สงบดีนะไม่จำเป็นอะไรจนกระทั่งว่าพระรูปเนี้ยก็เสนออีกแทนที่ว่าจะใช้ตะเกียงให้เป็นใช้เรื่องไฟฟ้าแทนที่อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ชาก็ไปนั่งเสร็จเรียกภิกษุมานั่งอาจารย์ชาก็ชี้ให้ดูหมาขี้เรือนตัวนึงชี้ให้ดูหมาขี้เรือนแล้วอาจารย์ชาก็ถามว่าภิกษุทั้งหลายเธอดูหมาขี้เรือนตัวนั้นหมาขี้เรือนก็คือว่าส่วนมากเนี่ยมันคันไง
มันจะเกาของมันเรื่อยๆมันคันมันนอนที่นี่มันก็นอนไม่ได้มันก็ต้องไปนอนที่นู่นมันเกามันก็คันนอนที่นู่นมันก็เกามันก็คันอยู่อย่างนั้นคือมันคันที่ตัวมันแต่หมาขี้เลื้อนตัวนี้โทษสถานที่ที่ตัวเองนอนว่าที่ตัวเองนอนมันทำให้ตัวมันคันนอนตรงนี้ก็คันนอนตรงนู้นก็คันนอนตรงนี้ก็คันจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวมันเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ผมบอกอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราคิดเสียให้ดีเลยเนี่ยเรื่องของปลดล็อกการเมืองถ้าวันนี้นะถ้าเป็นผมนะผมจะปลดล็อกการเมืองให้แต่ผมจะใช้มาตรา44บังคับว่านักการเมืองทำอะไรได้บ้างห้ามปลุกระดมห้ามจัดชุมนุมใช้มาตรา4ครอบไว้เสียจะดีกว่าทีนี้พอคำว่าใช้มาตรา4ให้ทำธุรกรรมธุรการทางการทำสมาชิกเนี่ยก็ยังไม่รู้อีกว่าออกมาแล้วทำอะไรได้บ้างวันนี้นักการเมืองเองก็กังวลอยู่เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่ามาตรา44ที่ท่านบอกว่าปลดล็อกได้ในบางส่วนและให้ไปทำได้ในบางส่วนเนี่ยคืออะไรให้ทำได้ขนาดไหนแบบไหนก็ยังไม่มีใครรู้ถามว่าวันนี้มันทันการไหมถ้าถามว่าวันนี้ทันการไหมถ้าระบบพรรคการเมืองเหมือนกับพรรคใหญ่ๆเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าในระบบพรรคการเมืองตัวสมาชิกพรรคของเขาเนี่ยเขาก็มีในระบบคอมพิวเตอร์ของเขาอยู่แล้วมันก็ไม่ได้ยากเลยถามว่าทันการไหมผมคิดว่าไม่น่าจะหนักหนากับพรรคการเมืองคุณพิพัฒน์ชัยบอกว่าถ้าเป็นพรรคการเมืองใหญ่ครับเดิมเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่าถ้าผันไปมองบางพรรคที่มีสมาชิกหลักล้านแบบนี้นี่ถือว่าเป็นเรื่องยุ่งยากสำหรับเขาไหมฮะถ้าเวลามันเหลือน้อยคือถึงว่าเป็นล้านหรือเป็นล้านหรือเป็นแสนเนี่ยในระยะเวลาการทำระบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไม่ยากหรอกนะมันไม่ยากแต่ว่าสิ่งที่นักการเมืองเขาต้องการว่าให้มันปลดล็อกได้เนี่ยคุณจงอย่าลืมนะว่าวันนี้การเมืองเนี่ยมันต้องแข่งขันกันเพิ่มนี่เราก็พูดกันตรงๆนะถ้าปลดล็อกพรรคการเมืองปั๊บเนี่ยพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยเขาก็กลัวเราหาสมาชิกเพิ่มพอหาสมาชิกเพิ่มก็เหมือนกับว่าเราหาเสียงอ่ะพอเราหาเสียงเสร็จถ้าสมมติเราประยุทธ์ออกมาปฏิเสธแล้วนี่ว่าไม่มีพรรคทหารแต่ถ้าปลดล็อกพรรคการเมืองได้พวกเราเดินไปไหนได้เดินไปไหนได้สมาชิกพรรคการเมืองเพิ่มขึ้นเนี่ยเท่ากับเป็นการหาเสียงพูดกันง่ายๆวันนี้เขาไม่อยากให้พวกเราได้หาเสียงเขาไม่อยากให้พรรคการเมืองต่างๆนี่หาเสียงและเขาก็หนึ่งไม่อยากให้พรรคการเมืองต่างๆหาเสียงสองเขากลัวเป็นการพอได้มีโอกาสไปพบปากกับชาวบ้านแล้วอะไรแล้วเนี่ยกลัวชนวนกลัวการจุดติดกลัวการสร้างม็อบกลัวการมาขับไล่ยิ่งเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยเนี่ยเศรษฐกิจอย่างนี้ปัญหาปากท้องเกิดขึ้นอย่างเนี้ยเขากลัวครับเขาไม่ได้กลัวว่าพรรคการเมืองทันหรือไม่ทันนะเขากลัวว่าเขาจะไปเขากลัวเขาจะถูกไล่ออกจากประชาชนต่างหากครับสองประเด็นนี้เนี่ยนะคะที่คุณพิพัฒน์ชัยตั้งสมมติฐานขึ้นมาถึงการที่คสช.นั้นเนี่ยยังไม่ปลดล็อกให้หนึ่งกลัวพรรคการเมืองหาเสียงแล้วจะมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นสองคือกลัวการจุดติดของประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยนะคะขออนุญาตมาเริ่มต้นคำถามที่เรื่องของการจุดติดก่อนอ่ะสมมติกังวลอย่างนั้นจริงๆอ่ะคุณพ่อจะคิดว่าบรรดานักการเมืองถ้าเกิดได้มีโอกาสไปลงพบปะประชาชนกันได้อย่างอิสระเสรีเนี่ยมันจะเกิดการจุดติดนำม็อบนำขบวนมาร้องทุกข์มาอะไรอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นไหมคะซึ่งถ้ามันเกิดแบบนั้นก็ประชาชนส่วนหนึ่งนะอาจจะมองว่านั่นไงเห็นไหมจะเลือกตั้งแล้วก็วุ่นวายอีกแล้วคือมาตรา44เนี่ยเขาก็มีกฎหมายอยู่แล้วว่าห้ามการชุมนุมทางการเมืองเกินกว่า5คนอยู่แล้วค่ะนะครับห้ามเกินกว่า5คนอยู่แล้วถ้าสมมติว่านำคนมาหรือว่าเอาคนมาประท้วงเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ผิดกฎหมายมันก็ผิดตามมาตรา44ที่เขากำหนดอยู่แล้วที่ผมพูดเนี่ยนะฮะแต่ที่ผมบอกไงว่าเขากลัวเกินไปว่าในสถานการณ์อย่างนี้พอสถานการณ์อย่างนี้กลัวว่านักการเมืองลงไปพบกับชาวบ้านแล้วชาวบ้านกับนักการเมืองมาเจอกันเนี่ยคือในวันเนี้ยถ้าเขาอยู่ในแนวบวกเนี่ยเขาไม่มีปัญหาแต่วันนี้ตัวเขาเองเขาก็คงจะเข้าใจตัวเองนะว่าในสภาพการบริหารอย่างนี้เขาเองก็อยู่ในแนวลบเพราะฉะนั้นกลัวไปหมดอ่ะคันไปหมดอ่ะอันนั้นคือความกลัวของคสช.คือความกลัวของเขาไปเองแต่ว่านักการเมืองจะไปทำอะไรตอนนี้ทำไหมจะมีใครทำแบบจะมีใครไปทำอะไรตอนนี้ถูกไหมครับถ้าไปทำตอนนี้เรารอระยะเวลาอีกไม่เท่าไหร่เนี่ยปลดล็อกการเมืองถ้าสมมติเป็นไปตามรถแบบจริงเนี่ยปลดล็อกการเมืองเสร็จเรามาจากการเลือกตั้งที่มาจากภาคประชาชนดีกว่าที่ไปคนมาขับไล่ถูกไหมพอมาขับไล่เสร็จเนี่ยเห็นไหมก็เหมือนกันพอถึงวันเวลาเข้าก็เกิดการประท้วงถึงเวลาเห็นไหมพอผมปล่อยให้คุณทำกันได้ก็มีม็อบนู่นม็อบนี้ม็อบข้างถนนมันก็เป็นข้ออ้างของเขาได้อีกเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักการเมืองไม่ทำแน่นอนคือในความรู้สึกผมเองนะใครทำก็เพี้ยนอ่ะใครทำก็เพี้ยนเพียงแต่ว่าคนที่กำหนดกฎเกณฑ์อยู่อย่าเพี้ยน
อย่าเพี้ยนปล่อยให้เป็นไปตามคันลองวันที่5มกราที่ว่านี้ปลดล็อกให้เขาไปคุณมีมาตรา14คุณมีมาตราคุณมีกฎหมายการควบคุมคุณมีกฎหมายการชุมนุมคุณมีกฎอะไรต่ออะไรอีกตั้งเยอะแยะอย่าไปสร้างความรู้สึกว่าถูกให้นักการเมืองเขารู้สึกว่าเขาถูกบีบเหมือนกับประเด็นที่ว่าให้พี่สมศักดิ์เนี่ยโยนประเด็นไม่สังกัดพรรคออกมาถ้ากระแสสังคมรับนะเขาก็ไปต่อเลยนะแต่บังเอิญว่ากระแสสังคมนอกจากไม่รับแล้วด่ากลาดกลับแม้แต่ตัวคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังออกมาด่าถูกไหมครับแม้แต่พรรคการเมืองเองในวันนี้คุณสุเทพเองเนี่ยซึ่งคุณสุเทพเองต้องรู้อยู่แล้วว่าคุณสมศักดิ์จะพูดอะไรเพราะก่อนที่คุณสมศักดิ์จะพูดเนี่ยคุณสุเทพพูดก่อนแล้วว่าอีก2วันสมศักดิ์จะพูดเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นคุณสุเทพต้องรู้ก่อนถูกไหมฮะและวันนี้คุณสุเทพเองเนี่ยก็ยังออกมายืนยันว่าต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งเมื่อต้องปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งนักข่าวก็ไปถามท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์ก็บอกว่าก็เป็นเรื่องของท่านแล้วก็แนวทางการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของท่านและเป็นแนวคิดของท่านใช้คำนี้เลยนะว่าเป็นเรื่องของท่านแล้วเป็นแนวคิดของท่านแต่ถ้าเป็นคนที่พวกเราเสนอกันแล้วพวกมันมีอะไรถ้าเป็นความคิดของพวกเราฝ่ายของพวกเราเสนอเนี่ยแกจะใช้คำว่าแล้วพวกมันมีอะไรมันเคยทำอะไรประโยชน์กับบ้านเมืองมั้ยมันดีกว่าอะไรกับผมแต่พอถ้ากับสุเทพก็เป็นความคิดของท่านไงเพราะฉะนั้นไอ้สมการที่สมรู้ร่วมคิดนี้มันแยกกันไม่ออกแล้วแหละมันแยกกันไม่ออกแล้วคุณสุเทพยังจะต้องเดินต่อว่าถ้าเขายังทำกิจการทางการเมืองนี้ไม่สำเร็จผมยังมั่นใจว่าเลื่อนคำว่าเลื่อนของเขาวิธีการเลื่อนของเขาเนี่ยพลเอกประยุทธ์ยืนยันอยู่ตลอดว่าเป็นไปตามรถแมพแต่พอเป็นไปตามรถแมพก็เสนอแก้กฎหมายเมื่อกฎหมายนี่ยังไม่เสร็จมันก็จำเป็นต้องเลื่อนเลื่อนกันเป็นพวงๆไปถูกไหมพอหลังจากปลดใช้มาตรา44ให้ทำธุรการทางสมาชิกได้แล้วท่านก็ยังพูดติ่งทิ้งท้ายอีกนะถ้ากฎหมายลูกไม่เสร็จก็เลือกตั้งไม่ได้ค่ะก็ผมบอกไงว่าวันนี้ตรงนี้มันไม่ใช่ถ้าเมื่อตรงนี้เสร็จถ้าเขายังไม่พร้อมไม่เลือกตั้งเขาก็จะไปบอกว่ากฎหมายลูกยังไม่เสร็จแล้วคอยดูนะใช่มาตรา44เพราะมาตรา44ก็เลื่อนออกไปเมื่อสมมุติว่าเดือนอะไรนะเมื่อกี้ที่บอกว่ากฎหมายลูกต้องเสร็จก็แล้วเสร็จควรจะเป็นมิถุนามิถุนาถ้าสมมุติว่าไม่เสร็จจะทำยังไงได้เมื่อกฎหมายลูกไม่เสร็จผมเข้ามาแล้วผมก็ต้องการให้กฎหมายเป็นกฎหมายที่คัดกรองคนดีเข้าสู่สภาคนดีมาบริหารประเทศแต่เมื่อมันยังไม่เสร็จผมก็จำเป็นต้องใช้มาตราสี่เลื่อนไปต้นปีหน้าพอต้นปีหน้าเกิดติดขัดอะไรขึ้นอีกผมก็ใช้มาตราสี่เลื่อนไปต้นปีหน้าวันนี้สบายใจได้ฮะปี62ไม่มีเลือกตั้งครับถึง62เลยเหรอคะคิดไปถึงขนาดนั้นเลยสบายใจได้ฮะสบายใจไทยแลนด์ครับนะคะทีนี้เดี๋ยวว่ากันด้วยการออกมาขยับนะคะของบุคคลทางการเมืองตอนนี้นะคะคือคุณสุเทพคุณไพบูลย์นะคะการรับลูกของสนช.หรือไม่อย่างไรแล้วก็ทางด้านของการขยับประชาธิปัตย์อย่างชัดเจนด้วยนี้น่าคุยนะคะจะขอแยกกลับมา2สมมุติฐานอีกหนึ่งสมมุติฐานที่คุณพระชัยตั้งขึ้นมาก็คือบอกว่ากลัวว่าบรรดาพรรคการเมืองเนี่ยจะได้ลงพื้นที่และหาเสียงได้หาเสียงได้มีสมาชิกเพิ่มหรือว่ามีคะแนนนิยมเพิ่มอันนี้ขอเรียนถามจริงๆว่ายุคนี้เนี่ยคนอาจจะมองว่าประชาชนเนี่ยรักใครแฟนคลับใครแม่ยกฝั่งไหนก็คือฝั่งนั้นครับหาเสียงช้าหาเสียงเร็วมีผลอะไรกับพรรคการเมืองเดิมที่มีฐานเสียงอยู่แล้วอะคะที่เขาจะต้องมากังวลฐานเสียงเดิมมันอย่างนี้จงอย่าลืมนะพลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าที่ไปจังหวัดกาฬสินธุ์พลเอกประยุทธ์ใช้คำว่าคิดถึงนะแล้วถามว่าพลเอกประยุทธ์เคยไปกาฬสินธุ์ไหมเคยเขาบอกว่าเขาเคยเขาเคยแล้วพี่น้องประชาชนเหล่านั้นเคยเจอประยุทธ์ไหมอันนี้ไม่แน่เคยกอดเอวกอดคอกันเคยจับมือกันไหมแล้วพลเอกประยุทธ์บอกว่าคิดถึงแล้วถ้าสมมติว่ากลุ่มพรรคเพื่อไทยเดินลงไปนัทวุฒิเดินลงไปจตุพรออกจากคุกเดินลงไปพวกผมเดินลงไปความคิดถึงที่ประชาชนมันมีที่เราเคยสัมผัสเคยจับมือเคยอะไรกันอย่างเนี้ยความคิดถึงเหล่านี้มันจะสร้างพลังพอความคิดถึงเหล่านี้มันจะสร้างพลังเสร็จไหนๆก็ไหนๆแล้วพรรคทหารมันเป็นอย่างนี้ผมบอกคำนึงไอ้วันนี้เราต้องช่วยกันแล้วนะพี่น้องสมาชิกวันนี้ของเรายังน้อยไอ้ความคิดถึงไอ้ความที่รู้สึกว่าเป็นห่วงเป็นใยไอ้ความรักความคิดถึงต่อกันที่มันมีด้วยกันมาจากใจเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแหละเขากลัวเอาถ้าผมพูดวันนี้เราแพ้คะแนนวันนี้โอ้โหทหารใช้มาตรานู้นทหารใช้มาตรานี้สุเทพจะจับมือกับไพบูลย์แล้วสุเทพจะไปจับมือกับสมศักดิ์แล้วใครแล้วเหลือแต่เราโดดเดี่ยวพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องไปฝ่ายเขาวันนี้สมาชิกของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีแค่200หายได้สักพันได้ไหม
พลังคิดถึงและพลังอยากชนะนี่แหละถ้าปล่อยให้คนเหล่านี้เดินลงไปนั่นแหละที่สิ่งที่เขากลัวที่สุดเขาไม่ได้กลัวเรื่องอื่นหรอกสมมติอาจจะมองว่าลงไปหาแบบนี้คือคนคิดถึงก็คิดถึงอยู่แล้วไงฮะคนรักคนคิดถึงก็คิดถึงอยู่แล้วแต่ลงไปจะทำให้คนที่ไม่เคยรักก็ไม่เคยคิดถึงก็จะมารักคุณได้หรอหรือเขาอาจจะรักพรรคอื่นอยู่คืออย่างนี้นะเขาอาจจะรักพรรคอื่นอยู่ก็ได้เช่นยกตัวอย่างเช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่คุณประท้วงไล่นายกปูเนี่ยในวันที่กปปส.กำลังดังเนี่ยเขาคิดถึงเขารักคุณจะตายแต่วันนี้พอพวกเราลงไปเนี่ยถามเกือบทุกคนว่ารัฐบาลนี้เมื่อไหร่จะไปผมบอกเอาพวกคุณพากันมาเองพวกคุณก็ไปถามกันเองนี่มันเกี่ยวอะไรกับผมถ้าพอลงไปเสร็จมันก็เป็นข้อเปรียบเทียบว่าการบริหารการจัดการทั้งหมดในการบริหารประเทศการจัดการทั้งหมดระหว่าง2รัฐบาลเนี่ยซึ่งรัฐบาลต่อเนื่องเนี่ยมันเห็นชัดไงถูกไหมพอมันเห็นชัดเนี่ยพอเมื่อเห็นชัดเสร็จผมมั่นใจว่าคนอย่างสุเทพเทือกสุบรรณเล่นการเมืองไม่โง่สุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยดูฐานการเมืองหมดแล้วว่ายังไงก็ยังแพ้แล้วไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนโรดแมพไม่ว่าจะเป็นการให้คนนั้นออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ว่าคนนั้นมาทำอย่างนี้เนี่ยลุงกำนันคนนี้มีความสำคัญลุงกำนันเนี่ยมีความสำคัญผมเชื่ออย่างนั้นนะความสำคัญถึงระดับไหนคะถึงระดับที่ว่าแกสามารถรู้ก่อนว่าสมศักดิ์จะพูดเรื่องอะไรภายในกี่วันมีความสำคัญถึงขนาดว่ามีผลต่อรถแมพด้วยเลยคือตัวรถแมพเนี่ยผมไม่ได้มองนะคือตัวรถแมพเนี่ยเป็นตัวที่ขีดไว้เฉยๆถ้าถึงวันเวลาแล้วเนี่ยเขาได้เปรียบทางการเมืองตัวรถแมพนี้ก็ว่ากันไปตามรถแมพแต่ถ้าเขายังไม่ได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยเขาก็เลื่อนไปเรื่อยๆตัวรถแมพก็คือวางไว้เฉยๆก่อนถ้าหมายความว่าผมพร้อมก็ตามนั้นถ้าผมไม่พร้อมก็ค่อยว่ากันขออนุญาตถามว่าเขาในที่นี้เนี่ยค่ะเฉพาะคสช.หรือตอนนี้มันหมายถึงคุณสุเทพด้วยแล้วพูดกันตรงๆไงนะวันนี้ความรู้สึกผมเองนะผมว่าทั้งคสช.ทั้งคุณสุเทพทั้งใครทั้งคุณสมคิดทั้งคุณสมศักดิ์ทั้งอะไรเนี่ยต้องคุยกันแล้วถ้าไม่คุยกันแล้วเนี่ยคุณสมศักดิ์ไม่นำเสนออย่างนี้ถ้ายังไม่คุยกันเลยเนี่ยคุณสุเทพก็ยังไม่ออกมาปล่อยคลิปของตัวเองแล้วไปเดินสายคุณสุเทพอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณสมศักดิ์อยู่สุโขทัยบ้านตัวคุณชุติมาคนละสุกันเลยนะไอ้นู่นสุโขทัยไอ้นี่สุราษฎร์ถูกไหมครับแล้วพอความรู้สึกนึกคิดว่าคุณสมศักดิ์จะพูดเรื่องนี้จะภายใน2วันนี้ถ้าเขาไม่คุยกันเขาจะรู้เหรอพออีก2วันสมศักดิ์พูดพรั่วโยนมาว่านักการเมืองไม่ต้องสังกัดพรรคถูกไหมพอหลังจากนั้นพอเกิดปัญหาเกิดปุ๊บเกิดปัญหาว่าคนไม่รับมุกนี้สุเทพก็ออกมาประกาศยืนยันทันทีว่าต้องปฏิรูปก่อนพอต้องปฏิรูปก่อนพลเอกประยุทธ์ก็เป็นเรื่องของท่านในความคิดการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องของท่านคำว่าเรื่องของท่านเนี่ยคำว่าเรื่องของท่านเนี่ยวันนี้สังคมวันนี้ผมว่าอย่าอมพระเลยนะอมโบสถ์มาทั้งโบสถ์แล้วมาพูดว่าสุเทพประยุทธ์สมศักดิ์ไม่ได้คุยกันเป็นผมไม่เชื่อนะใครจะเชื่อก็เชิญตามสบายครับด้วยความเชื่อส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัวส่วนตัวความเห็นส่วนตัวความเชื่อส่วนตัวนะคะตั้งต้นแบบนี้จากคุณพิพัฒน์ชัยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะกลับมาคุยกันต่อนะคะว่าด้วยความเชื่อส่วนตัวนะคะแล้วก็จากประสบการณ์ที่มองส่วนตัวแบบนี้แล้วเนี่ยมองไปข้างหน้าอย่างไรสรุปแล้วมันจะมีพักของทหารเกิดขึ้นจริงๆไหมวันนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะวัน2วันนี้ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องการตั้งพรรคทหารด้วยแล้วก็มีการบอกว่าก็ในอดีตตั้งพรรคทหารมาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมันจะไปตั้งพรรคให้เมื่อยทำไมไปตั้งให้เหนื่อยทำไมอย่างนี้เป็นต้นในขณะที่วัชระเพชรทองก็ออกมาโอ้โหแฉเป็นแผนการเลยนะคะว่าใครทำอะไรยังไงแผนการเป็นแบบไหนแล้วก็รวมไปถึงการขยับของประชาธิปัตย์ด้วยคุยต่อในช่วงหน้ากับคุณพิพัฒน์ชัยช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุยต่อนะคะจากที่ทิ้งท้ายไว้ที่ความเชื่อส่วนตัวบอกแบบนี้ก่อนนะคะของคุณพิพัฒน์ชัยที่มองว่าต้องคุยกันแน่นอนเลยแหละเพราะว่าอันนี้ขออนุญาตนะคะเรียนแจ้งว่าเพิ่งทราบจากคุณพิพัฒน์ชัยเหมือนกันจริงๆสารภาพว่าคุณสุเทพพูดทิ้งไว้ว่าอีก2วันคุณสมศักดิ์จะพูดเรื่องสำคัญพูดไว้ใน Facebook Live ป่ะให้สัมภาษณ์นะครับให้สัมภาษณ์ตกข่าวไปจริงๆแล้วก็เป็นแบบนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญออกมาจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยอนุมานได้ว่าคุยมาก่อนแน่นอนครับถามความคิดเห็นของคุณพิพัฒน์ชัยว่า
คิดว่าสรุปสุดท้ายน่าจะมีการตั้งพรรคทหารไหมคะคือตอนนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะคะคุณไพบูลย์นิติตะวันที่มาเสนอเนี่ยอันเนี้ยประกาศมานานและประกาศความชัดเจนตัวเองมานานแล้วว่าจะตั้งพรรคที่ชื่อว่าประชาชนปฏิรูปประเทศเนี่ยนะคะมีประเทศหรือเปล่ามันแน่ใจขออภัยประชาชนปฏิรูปนี่แหละแล้วก็จะหนุนพลเอกประยุทธ์ให้เป็นนายกแต่ว่าคุณวัชราเพชรทองเนี่ยออกมาแฉภายหลังว่ากำนันคนดังทางใต้เคยหลอกทหารเอาไว้ว่าจะเอาสมาชิกพรรคการเมืองเดิมที่ตัวเองเคยสังกัดไปสนับสนุนให้ได้เป็นรัฐบาลหรือเป็นนายกหรือได้อยู่ต่อทรงๆนี้และพอทำไม่สำเร็จก็เลยเสนอไอเดียใหม่ในการที่จะล้างสมาชิกพรรคการเมืองเป็นการรีเซ็ตไปเลยทุกพรรคแล้วก็เตรียมที่จะมีการตั้งพรรคชื่อประชารัฐมีคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นหัวหน้าพรรควางตัวไว้แบบนี้มีคุณสุเทพเนี่ยอยู่เบื้องหลังอะไรต่างๆมาเป็นช่องเป็นฉากเลยเนี่ยอันนี้อีกหนึ่งพรรคแล้วนะฮะประชารัฐมองที่คุณสมศักดิ์ด้วยไปรวมกับพรรคไหนอย่างไรหรือจะมีการตั้งพรรคใหม่ยังไม่รวมกับจิตอาสาพัฒนาชาติไทยก่อนหน้านี้อีกนะคะสรุปจะมีกี่พรรคคะพรรคทหารพรรคนอมินีจะเกิดขึ้นจริงไหมแล้วมองแนวทางเป็นยังไงคะคุณชัยในขณะที่พลเอกประยุทธ์บอกไม่ตั้งก็พลเอกประยุทธ์พูดถูกไงแล้วผมก็เห็นด้วยว่าผมตามข่าวแกอยู่พอสมควรแกบอกไม่มีใครลองตั้งพรรคทหารก็ยังไม่มีใครเสนอคำว่าพรรคทหารนะแต่เขาเสนอพรรคประชารัฐแล้วแกก็ยังบอกอีกนะว่าไม่เห็นมีทหารคนไหนจะมาตั้งพรรคให้ผมแกก็พูดถูกอีกอะเพราะยังไม่มีทหารคนไหนมาตั้งพรรคให้แกยกเว้นพลโทเรื่องอะไรที่พรรคจิตอาสาเนี่ยอันนี้เป็นทหารแต่ว่าจะตั้งให้ประยุทธ์หรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าในเรื่องของพรรคประชารัฐเนี่ยคุณประยุทธ์เองเนี่ยก็ไม่มีทหารคนไหนเข้ามาเกี่ยวข้องนะเพราะคนเดินเรื่องพรรคประชารัฐก็มีสุเทพเทือกสุบรรณแล้วก็มีคุณสมคิดแล้วก็อดีตอะไรนะที่วางตัวเป็นเลขาวางตัวเป็นเลขาพรรคประชารัฐก็ยังไม่มีทหารคนไหนมาเดินตั้งพรรคให้แกนะแต่ว่าคนกลุ่มนี้จะตั้งพรรคตั้งพรรคแล้วก็ถ้าสมมติว่าสมมุติไปว่ามันเดินได้แต่ว่าวันนี้ต้องยอมรับก่อนนะครับว่าคุณสมคิดเองเนี่ยออกมาปฏิเสธแล้วว่าไม่รู้เรื่องแล้วพลเอกประยุทธ์ก็ถามคุณสมคิดแล้วคุณสมคิดบอกว่าก็ไม่รู้เรื่องต่างคนก็ต่างไม่รู้เรื่องแต่ความเป็นไปความเป็นมาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเมื่อทุกคนออกมาปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องกลายเป็นว่ามาเจอกับพี่สมศักดิ์กับพี่สมคิดเนี่ยเขาสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นผมก็ยังเชื่ออีกระหว่างสองสมนี้ก็ต้องมีการคุยกันเมื่อมีการคุยกันแล้วก็อาจจะมองว่าเป็นไปยากพอเป็นไปยากพี่สมศักดิ์ก็มาเสนอว่าให้นักการเมืองต่อไปไม่ต้องสังกัดพรรคเพราะฉะนั้นก็คือประชารัฐก็ไม่ต้องมีประชาชนปฏิรูปก็ไม่ต้องมีอะไรประมาณนี้คือไม่ต้องพรรคก็ว่ากันไปทีนี้พอกระแสมันตีกลับตูมเนี่ยพรรคการเมืองมันยังอยู่ไงพอพรรคการเมืองอยู่ถามว่าจะมีพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นไหมจะเป็นพรรคทหารหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะแต่ผมมั่นใจว่าพรรคการเมืองเกิดขึ้นใหม่แน่นอน mm-hmm. และพรรคการเมืองเกิดขึ้นเนี่ยเช่นพรรคประชารัฐสมมติว่าพรรคประชารัฐเกิดขึ้นเนี่ยวันนี้เขาจำเป็นจะต้องเอาตัวคุณสมคิดมาโชว์เพราะอะไร เพราะเขาเห็นว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองมันไม่ดีเอาคุณสมคิดมาคิดว่าคุณสมคิดจะขายได้ mm-hmm. ในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ว่าเศรษฐกิจไม่ดีคุณสมคิดน่าจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้แต่คุณสมคิดอยู่มาเป็นรัฐมนตรีคลังจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยคุณสมคิดเองก็ยังไม่ได้โดดเด่นเรื่องอะไร mm-hmm. ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าคุณสมคิดอาจจะไม่ผ่านแล้วใครก็ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคประชารัฐต่อพอเป็นหัวหน้าพรรคประชารัฐต่อเสร็จในสภาเนี่ยก็จะเกิดความวุ่นวายไม่สามารถที่จะเลือกส.ส.ได้จำเป็นจะต้องมาข้อกฎหมายว่าเป็นส.ส.เป็นนายกที่มาจากคนนอก mm-hmm. คำว่านายกที่มาจากคนนอกใครเสนอก็ต้องเป็นพรรคการเมืองเสนอดิถ้าไม่มีพรรคที่ตัวเองรู้จักเนี่ยใครจะเสนอให้พรรคเพื่อไทยเสนอประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกเหรอก็คงไม่ผมว่าคงไม่อ่ะไม่ใช่คงไม่อ่ะไม่อ่ะประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์เหรอถึงแม้ประชาธิปัตย์ว่าลูกเข้าลูกออกลูกผีทุกคนผมก็คิดว่าคงไม่น่าด้านที่จะเสนอประยุทธ์เหมือนกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาถ้าว่าพรรคเอเนอร์พรรคโนมินีพรรคสนับสนุนพรรคเล็กพรรคใหญ่พรรคไพบูลย์นิติตะวันในชัดเจนอยู่แล้วว่าสนับสนุนแน่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแน่แต่ทีนี้ถามต่ออีกว่าถ้าสมมุติว่าพรรคของไพบูลย์นิติตะวันไม่ได้ส.ส.แม้แต่คนเดียวอ่ะไม่มีที่นั่งในสภาล่ะจบไหมอ้าวจบมันก็ต้องมีพรรคสำรอง1 2 3 4มันก็ต้องมีพรรคสำรองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะตั้งสำรองยังไงเขาจะโชว์ตัวใคร
แล้วถ้าตั้งขึ้นมา1 2 3 4ไม่มีที่นั่งในสภาเลยเนี่ยก็ถือว่าเวรกรรมมีจริงนะถือว่าเวรกรรมมีจริงนะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์พูดถูกนะแต่แกจะทำถูกหรือเปล่าไม่รู้แกจะทำตามที่แกพูดหรือเปล่าไม่รู้ก็เห็นทำกันมาเยอะแล้วนี่พรรคทหารไม่เคยประสบผลสำเร็จอันนี้ผมเห็นด้วยนะฮะผมเห็นด้วยว่าพรรคการเมืองของพรรคทหารที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีอยู่พรรคเดียวเท่านั้นที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคือพรรคความหวังใหม่ของพลเอกชวลิตนอกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรนะของพลเอกอาทิตย์กำลังเอกในตอนนั้นโอ้โหพลเอกอาทิตย์กำลังเอกดังกว่าประยุทธ์อีกแต่ในที่สุดก็ไม่ประสบผลสำเร็จพรรคไหนต่อพรรคไหนพรรคไหนต่อพรรคไหนไม่มีพรรคทหารพรรคไหนประสบผลสำเร็จนี่คือข้อเท็จจริงที่พลเอกประยุทธ์ศึกษามาแล้วน่าจะต้องพิจารณาแล้วก็ต้องลองทำแล้วก็ต้องลองทำครับถามเพิ่มเติมค่ะว่ามีความจำเป็นอะไรที่คุณสุเทพถึงต้องมาประกาศสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เอาแล้วใครจะสนับสนุนคุณสุเทพอ่ะทำไมคุณสุเทพไม่สนับสนุนประชาธิปัตย์อะคะวันนี้ถามว่าผมพูดในรายการต่อหลายรายการแล้วเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะกู้สามารถที่จะซ่อมสามารถที่จะปฏิสังขรณ์กรุงธนบุรีได้นะจะไม่มีกรุงเทพมหานครในวันนี้แต่วันนี้เขาเห็นว่ากรุงธนบุรีเนี่ยปฏิรูปไม่ได้แล้วปฏิสังขรณ์ไม่ได้ซ่อมแซมไม่ได้แล้วเลยต้องย้ายเมืองใหม่มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์ก็เหมือนกันสุเทพเทศบาลอยู่พรรคประชาธิปัตย์มานานวันนี้สุเทพเห็นทะลุปลุกโลงหมดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะชูอะไรถ้าสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์แพ้แล้วคดีสุเทพที่ติดตัวอยู่บรมธมเป็นแข่งเหมือนจตุพรเนี่ยแล้วคดีก่อการร้ายคดีกบฏก็กำลังจะขึ้นแล้วใครจะกล้าช่วยสุเทพนอกจากประยุทธ์เท่านั้นถูกไหมถ้าอภิสิทธิ์มาช่วยสุเทพในคดีของคดีกบฏอภิสิทธิ์กล้าเหรอแกทำตัวหล่อมาตลอดแกทำตัวพระเอกลิเกมาตลอดอ่ะแกกล้าเหรอแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาอาจจะคุยกันแล้วเขาอาจจะเผลอคุยกันแล้วอะไรก็แล้วแต่จงอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าไม่สำเร็จเนี่ยคดีความพวกคุณในร่างกฎหมายกันเองนะไม่มีการหมดอายุความเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่คนบางคนที่เคยขึ้นเวทีด่านายกปูด่าอีปูด่าไปมึงยังไม่มีที่อยู่เหมือนแม่มึงยังไม่มีที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคดีเหล่านี้มันไม่หมดอายุความนะเขารื้อฟื้นกันได้หมดนะเพราะฉะนั้นเขาต้องเลือกเอาตัวที่1กล้าพอบ้าได้และก็แข็งด้วยเพราะฉะนั้นเขามองตัวอื่นไม่เป็นมองตัวอื่นไม่ได้แทงม้าตัวนี้มีโอกาสครับแล้วคนก็มองต่ออ่ะณวันนี้เครดิตของลุงกำนันเนี่ยคะแนนนิยมลุงกำนันยังมีอยู่อีกหรือไม่เพราะว่าย้อนไปจะเรียกว่าต่อกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าคุณสุเทพเนี่ย Facebook Live วันที่8ธันวาตอน1 9ธันวาตอน2ซึ่งใน9ธันวาคุณชวนออกมาให้สัมภาษณ์ซึ่งก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กันบ่อยๆเหมือนกันสำหรับคุณชวนหลีกภัยครั้งนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ลักษณะว่าเหมือนจะบอกไปยังลูกพรรคว่าเลิกเรียกร้องให้ปลดล็อกได้แล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรียกร้องมากๆประชาชนจะเบื่อมีแต่ครั้งนี้หากว่าเกิดความเสียหายขึ้นมาต้องมีผู้รับผิดชอบคือไม่รู้ว่าส่งสัญญาณไปหาลูกพรรคหรือส่งสัญญาณไปหาใครกันแน่เนี่ยนะคะก็เลยคนก็เลยมาดูว่านายหัวชวนออกมายืนจุดยืนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นจุดยืนที่ต่างกันกับคุณสุเทพและถ้าวัดกันตัวโอ้บารมีต่างกระดูกคนละเบอร์วัดกันไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นวันนี้ลุงกำนันยังมีบารมียังมีคะแนนนิยมเหมือนยุคทำม็อบกปปส.อยู่ไหมฮะต้องเข้าใจนะว่าวันที่คุณสุเทพทำม็อบกปปส.เนี่ยคุณสุเทพย่อมรู้อยู่แก่ใจว่าคุณสุเทพไม่ได้ทำคนเดียวนะแต่คนที่ทำม็อบกปปส.กับคุณสุเทพคนนี้อยู่เฉยอะถ้าคุณสุเทพทำม็อบกปปส.วันนั้นทำสำเร็จนะคุณสุเทพต้องเป็นรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่ประยุทธ์จันทร์โอชาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นวันนั้นคุณสุเทพทำม็อบกปปส.เนี่ยผมไม่ได้คิดว่ามีความประสบผลสำเร็จนะเพราะผลประสบผลสำเร็จของสุเทพทำม็อบกปปส.นอกจากไล่นายกจริงรักแล้วเนี่ยต้องเป็นรัฐาธิปัตย์ณวันนี้จำได้ไหมที่คิดว่าชนะแล้วอะไรแล้วเนี่ยคุณสุเทพตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรียกนายกมารายงานตัวนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสุเทพนี่วางตัวไปถึงขั้นนั้นแล้วแต่พอถึงเวลาเดินไปมันเดินไม่ได้ตัวต้องเปลี่ยนนะทหารต้องออกมาพอทหารออกมาก็กลายเป็นประยุทธ์เป็นรัฐาธิปัตย์แล้วประยุทธ์ก็ทำเหมือนสุเทพหมดเรียกคนนั้นมารายงานตัวเรียกคนนี้เข้าค่ายเรียกคนนั้นมารายงานตัวเรียกคนนี้เพราะเขาทำสำเร็จถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์
แต่สุเทพทำไม่สำเร็จถึงเป็นกบฏนี่คดีกำลังจะขึ้นเลยเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้ถ้าคุณสุเทพยังคิดว่าวันนั้นเนี่ยพลังวันนั้นมาเพราะรักกรุงกำนันรักกรุงกำนันรักกรุงกำนันเนี่ยคิดผิดแล้วหลังจากที่คิดผิดระยะเวลายืนต่อยาวไปเนี่ยเขาเห็นว่ากระบวนการกระแสของเขาเนี่ยมันเริ่มเงียบคุณสุเทพก็มาเล่นมุกว่าปล่อยเฟซบุ๊กสองตอนเพื่อปลุกระดมขึ้นมาใหม่แต่ในที่สุดก็แป๊กอีกแทนที่ว่าปล่อยปุ๊บทุกคนจะเฮฮาเฮฮาคลึกคลื้นคลึกคลื้นก็คลึกคลื้นอยู่ไม่กี่คนมีความสุขอยู่ไม่กี่คนปล่อยมาได้แค่สองตอนมั้งตอนสองตอนหลังจากกระแสไม่รับก็เงียบไปผมถามในรายการอยู่เสมอว่าวันที่คุณสุเทพเอาไอ้ตัวเนี้ยมาปล่อยใน Facebook ของเขาเนี่ยนั่นเป็นการปลุกระดมโดยชัดเจนเนี่ยผิดพ.ร.บ.คอมมั้ยมีปัญหามั้ยก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรไงก็ไม่เห็นใครจะไปแจ้งความจับนายสุเทพเทือกสุบรรณแล้วถามว่าบารมีในวันนี้เนี่ยตัวคุณสุเทพเองเนี่ยภาพมองของคนข้างนอกมองเนี่ยคุณสุเทพกับท่านชวนเนี่ยไม่เหมือนกันนะท่านชวนเองเนี่ยท่านก็มีบารมีของท่านในภาคใต้คนยังเคารพยังนับถือเขาเคารพนับถือชวนเหมือนนับถือพระเนี่ยถ้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่ต้องไปให้ตังค์แต่คุณสุเทพเนี่ยเขานับถือคุณสุเทพเพราะคุณสุเทพแก่ตังค์เป็นไงคุณสุเทพมีพลังคุณสุเทพมีอำนาจคุณสุเทพหาตังค์เก่งใช้เงินเป็นนี่เขานับถือคุณสุเทพเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ให้คุณชวนหลีกภัยไปพูดกับสมศักดิ์เทพสุทินหรือให้ไปพูดกับใครก็แล้วแต่กับให้สุเทพไปพูดเนี่ยคนเชื่อสุเทพมากกว่านะเพราะจงอย่าลืมนะว่าที่มาของรัฐบาลนี้เนี่ยกปปส.เป็นต้นเหตุให้รัฐบาลนี้เป็นคนมารัฐประหารถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของท่านชวนเนี่ยในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยคุณสุเทพสู้ไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไปที่อื่นเนี่ยวิชาแพรววิชาการติดต่อวิชาการประสานงานวิชาของแกเยอะแกครบเครื่องแกเป็นกำนันปริยาโทอ่ะแกเป็นกำนันบ้านนอกก็จริงแต่แกครบเครื่องอ่ะพูดง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณสุเทพเดินในการประสานจำไม่ได้วันที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นถ้าไม่ใช่สุเทพเป็นเลขาอยู่ในวันนั้นไม่ใช่สุเทพอยู่นะก็ทำไม่ได้คุณสุเทพคุยได้หมดเลยในกลุ่มนักการเมืองกลุ่มเก่ากลุ่มแก่กลุ่มสายนักเลงกลุ่มซุ่มนู้นซุ่มนี้คุณสุเทพคุยได้หมดถูกไหมแต่ถ้าคุณชวนไปนั่งคุยกับคนนั้นภาพคุณชวนจะเสียคุณชวนก็ไม่ไปเพราะฉะนั้นในวันนี้ตัวกปปส.เองผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังจะภักดีและยังรักคุณสุเทพแต่ว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นจากภาวะที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่พูดหรือว่าสิ่งที่ต้องการจะทำแล้วมันเกิดปัญหาเนี่ยก็ถอยแต่คำว่าถอยเนี่ยที่อื่นก็แสดงออกนะแต่ถ้าคำว่าถอยที่บ้านผมทางภาคใต้บ้านผมนี่ถอยแล้วเฉยแอบรักเราอยู่ในใจแต่ไม่กล้าพูดสิ่งนี้แหละสิ่งนี้เขากลัวแล้วเขาวัดแล้วด้วยว่าคะแนนพื้นคะแนนพื้นที่คือคะแนนบัญชีรายชื่อเนี่ยพรรคเพื่อไทยมีโอกาสมากขึ้นทางภาคใต้ครับอันนี้เกิดมาจากจะว่าคะแนนที่พรรคเพื่อไทยสร้างก็ไม่ได้สร้างอะไรมา3ปีไม่ได้ลงไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรได้คะแนนนี้มาจากไหนคะคือคะแนนนี้มาจากคือสิ่งที่เขาเคยรับปากสิ่งที่เขาเคยต้องการและเขาไม่ได้กับสิ่งที่เขาเคยเห็นว่ารัฐบาลพรรคการเมืองหนึ่งที่เขาเคยเกลียดเขาเคยชังเนี่ยแต่ว่าทำในสิ่งเหล่านั้นให้เขาได้แต่ว่าพรรคการเมืองหนึ่งที่เขารักเขาชอบเนี่ยก็เป็นแค่วาทกรรมวันนี้คนพอก็เหมือนที่เขาบอกไงไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาไงวันนี้น้ำตาเยอะแล้วเพราะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาพืชผลเรื่องราคายางเรื่องการดูแลสวัสดิภาพในสังคมเรื่องอะไรต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาต้องยอมรับในความรู้สึกนึกคิดของนายกคนหนึ่งครับนะคะทีนี้ขออนุญาตถามต่อว่าหากมีการดำเนินการดังกล่าวจริงน่ะประชาธิปัตย์จะถูกลดทอนคะแนนไปแบ่งให้ฝั่งคุณสุเทพถ้าสมมติว่ามีการกระทำอย่างนั้นกันจริงๆเนี่ยประชาธิปัตย์เองก็ถูกลดทอนอยู่แล้วแต่คำว่าลดทอนในประชาธิปัตย์ก็ยังอยู่ในกลุ่มนี้นะยังอยู่ในกลุ่มของคุณสุเทพก็ยังอยู่ในกลุ่มรัฐบาลนี่แหละเชื่อผมยังอยู่ในรัฐบาลนี้ประชาธิปัตย์เนี่ยพอวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยพอมันไปไม่ได้มันเสนอเป็นความคิดของใครก็ไม่รู้แต่ผมความคิดเห็นส่วนตัวอีกนะครับใครจะคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่ห้ามลอกเลียนแบบห้ามลอกเลียนแบบถ้าพรรคประชาธิปัตย์จับมือกับเพื่อไทยผมก็ไม่เอาและพอมาวันหนึ่งเสร็จคุณเนี่ยไปเรียกเขาออกมาให้ทำการปฏิวัติรัฐประหารแล้วก็สนับสนุนก็เชียร์กันออกหน้าออกตาให้กับบริหารประเทศชาติผมไปไม่ได้มาชวนเรารบตอนแรกรบกับเรา
แล้วไปชวนคนนู้นมารบกับเราด้วยพอถึงเวลาเข้ามันหลายเรื่องครับซึ่งพอพูดถึงตรงนี้นะคะก็ขอถามต่อจากตรงนี้เลยแล้วกันไอ้ประเด็นก่อนหน้านี้เนี่ยมันกระแสมาจากวงเสวนาแล้วก็จากที่ได้ถามทั้งพิธีกรในการดำเนินรายการวันนั้นเองนะคะแล้วก็แขกหนึ่งท่านที่ร่วมวงวันนั้นอย่างท่านจตุรนเนี่ยก็ได้ทราบว่าที่มาที่เป็นกระแสข่าวกันไปเนี่ยเกิดจากการตั้งคำถามมาแหละของพิธีกรในวงเสวนานั้นก็เลยนำไปสู่คำตอบตามหลักคณิตศาสตร์หลังจากนั้นบรรดาสมาชิกพรรคของประชาธิปัตย์ก็ค่อนข้างออกมายืนชัดเจนเหมือนกันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการจับมือทีนี้พอพูดตรงนี้ปุ๊บก็เลยถามทัศนะของคุณวิภาชัยต่อว่าไอ้ที่จะมาจับมือกับเพื่อไทยเนี่ยคงไม่เกิดขึ้นสำหรับประชาธิปัตย์นะคะแต่ณขณะเนี้ยที่ฮึ่มใส่คสช.อยู่เมื่อไหร่จะปลดล็อกฮึ่มใส่คุณสุเทพว่ามีแผนการอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าในอนาคตประชาธิปัตย์อาจจะคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันได้กับทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็ไปหันไปจับมือกับทางนั้นแทนทางนั้นไม่ระบุแล้วกันนะคะทางนั้นก็มีหลายคนคือพรรคประชาธิปัตย์เอง ในวันนี้เขาเองเขาก็ไม่ต้องการที่จะเป็นปฏิปักษ์อะไรกับทางคสช.สักเท่าไหร่เพราะจะสังเกตเห็นว่าก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารเองเนี่ยพูดกันตรงๆนะสายนกหวีดของคุณชวนทิ้งไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้นะของคุณอภิสิทธิ์เองทิ้งไปแล้วหรือยังก็ไม่รู้ที่ขึ้นไปด่านายกยิ่งรักผมยังจำได้เรื่องเลดี้สมาร์ทเลดี้สมาร์ทอะไรเนี่ยสิ่งเหล่านี้เขาก็อยู่ในกลุ่มเวทีนี้ซึ่งเรื่องนี้ต้องยอมรับนะแต่พอถึงเวลาเข้าเนี่ยเขาจับมือกับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมเองผมก็คิดว่าถ้าประชาธิปัตย์ประกาศว่าจะจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคเพื่อไทยเอาด้วยเนี่ยแทนที่คะแนนจะดีนะผมว่าคะแนนตกเพราะคนเอาก็เอาคนไม่เอาก็ไม่เอานะคนพันอย่างเงี้ยคนพี่น้องเสื้อแดงคนพรรคเพื่อไทยเขาเป็นอย่างนี้นะเอาก็คือเอาไม่เอาก็คือไม่เผาผีกันก่อนแล้วกันเอากันอย่างเงี้ยเอาง่ายง่ายเพราะฉะนั้นในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์จะจับมือทางฝั่งนู้นไหมผมว่าได้จับอะได้จับครับแล้วโดยเฉพาะคุณสุเทพเองจะทำไงได้บ้านเก่าและจะปล่อยให้ไปอย่างนี้ได้ยังไงในที่สุดคุณสุเทพบอกว่าไม่เป็นนะเดี๋ยวผมเคลียร์เองเอาประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลกลายเป็นว่าคุณสุเทพเองก็ได้เครดิตพรรคประชาธิปัตย์ในตัวพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะเห็นว่าโอ้คุณสุเทพมีเครดิตแล้วคนที่เห็นคุณในพรรคประชาธิปัตย์เขาเห็นคุณสุเทพมีเครดิตก็เยอะนะแต่ว่าบังเอิญวันนี้คุณวัชระเพชรทองเนี่ยอาจจะเอามาพูดอะไรก่อนเท่านั้นเองครับบทบาทของหนังโรงนี้หนังเรื่องนี้เนี่ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะบอกของลิเกเรื่องนี้ที่แสดงกันมาเนี่ย3ปีกว่าก็ทองเรื่องเนื้อเรื่องตัวละครที่เข้ามาแสดงบทบาทก็มีเข้ามาเติมมาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ทองเรื่องมันก็ยืดระยะออกไปเรื่อยๆถามคุณวิภาชัยว่าณตอนนี้ปัจจัยของการปลดล็อกพรรคการเมืองที่จะเกิดขึ้นกับการปลดล็อกเลยเมื่อไหร่คะอะไรคือปัจจัยที่จะนำไปสู่การปลดล็อกพรรคการเมืองก็เมื่อที่พลเอกประยุทธ์คิดว่าตัวเองสบายแล้วแล้วก็พลเอกอยู่ที่ผมเดาไม่ได้นะเพราะทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านจะปลดล็อกเมื่อไหร่อะไรยังไงเนี่ยถามว่าแล้วมันจะต้องถึงขั้นไหนถึงจะต้องปลดล็อกเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมจับทางแกไม่ถูกเพราะวันหนึ่งแกก็หลายเรื่องอ่ะแกก็หลายเรื่องเพราะฉะนั้นแต่ถ้าถามว่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยสมควรปลดล็อกการเมืองได้แล้วหรือยังเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะปลดล็อกการเมืองพรรคการเมืองแต่ว่าผมก็จะใช้มาตรา14คลุมไว้อย่างที่ว่าเนี่ย1ห้ามชุมนุมทางการเมืองห้ามทำกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมห้ามทำอะไรก็ว่ามา1 2 3 4 5แต่ว่าให้นักการเมืองเนี่ยไปทำกิจกรรมได้ไปหาเสียงได้ได้ยากอะไรอ่ะท่านก็จะยากอะไรเพราะตอนนี้นักการเมืองทุกคนก็มีทหารเฝ้าประจำตัวอยู่แล้วมีรปภ.ประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยไปที่ไหนผมไปเดินฉีดยุงไปแจกข้าวสารยังขอทหารขอร่วมด้วยเลยมาดิมาเพราะฉะนั้นอย่ากลัวฮะอย่ากลัวที่มันคันนี่มันคันที่ตัวไม่ได้คันที่พื้นอาจารย์ชาว่าจบลงนะคะด้วยนิทานธรรมนะคะอย่างที่ได้เล่าไปเมื่อตอนต้นรายการนั่นเองก็รอดูกันต่อแล้วกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีตัวละครมีปัจจัยมีเรื่องราวของแต่ละตัวละครด้วยนะคะที่จะมาส่งผลต่อเหตุการณ์ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยค่ะส่งผลแน่นอนกับวันเลือกตั้งนั่นเองคุณผู้ชมเปิดประเด็นตั้งแต่ต้นรายการคุณพิพัฒน์ชัยบอกนะคะว่า62ก็ยังไม่ได้เลือกนะคะ
รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่วันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ค่ะขอบพระคุณด้วยค่ะสวัสดีครับดิฉันนิชนันจำดวงค่ะแขกรับเชิญร่วมรายการและทีมงานรายการฟังความรอบด้านหลักคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ